ความรู้จากเมื่อวานก่อนนะคะเราเรียนเรื่องอะไรราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสาใช่ไหมทบทวนความรู้ก่อนก็คือราชาธิราชเนี่ยเป็นวรรณคดีร้อยแก้วนะคะโดยมีรัชกาลที่1ก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เนี่ยโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาพระคลังหนและคณะเนี่ยเป็นผู้แปลแล้วก็เรียบเรียงขึ้นนะคะโดยราชาธิราชเป็นพงศาวดารของมอญนะคะโดยจุดประสงค์ก็คือบำรุงสติปัญญานะคะผู้แต่งของในเรื่องของราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสาก็คือเจ้าพระยาพระคลังหนนะคะลักษณะคำประพันธ์ก็คือแต่งเป็นอะไรร้อยแก้วหรือว่าร้อยกองคะร้อยแก้วนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนสมิงพระรามอาสาอะวันนี้เราจะมาเรียนเนื้อเรื่องย่อว่าเป็นยังไงนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นการสู้รบระหว่างทัพของพระเจ้าราชาธิราชกับทัพของพระเจ้าฝรั่งมังคองพระเจ้าราชาธิราชเนี่ยเป็นฝั่งของมอญและพระเจ้าฝรั่งมังคองเนี่ยเป็นฝั่งของชาติพม่านะคะแล้วช้างของสมิงพระรามเนี่ยเกิดติดลมสมิงพระรามเนี่ยก็เลยถูกจับตัวไปจองจำที่พม่านะคะเรื่องราวต่อมาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็พระเจ้ากรุงจีนเนี่ยได้ท้าประลองฝีมือกับพระเจ้าฝรั่งมังคองแล้วสมิงพระรามเนี่ยก็หวังที่จะตัดศึกไม่ให้ไปถึงกรุงหงสาวดีเพราะว่าเป็นบ้านเมืองของตนเองแล้วก็จะได้พ้นจากการจองจำด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ได้อภิเษกกับราชธิดาของพระเจ้าฝรั่งมังคองนะคะแต่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะในเรื่องย่อของสมิงพระรามอาสากันก่อนอื่นนักเรียนมาทำความรู้จักกับตัวละครในเรื่องราชาธิราชก่อนนะคะคนแรกก็คือเป็นพระเจ้ากรุงต้าฉิงเป็นกษัตริย์ปกครองกรุงจีนโดยพระเจ้ากรุงต้าฉิงเนี่ยมีกองทัพขนาดใหญ่แล้วก็มีอำนาจมากด้วยมีวาจาสัตย์ก็คือพูดอะไรแล้วก็จะทำแบบนั้นนะคะตัวละครต่อไปชื่อว่าโจเปียวโจเปียวเนี่ยเป็นขุนนางฝ่ายพลเรือนที่พูดภาษาพม่าได้โจเปียวก็อยู่ฝั่งเดียวกับพระเจ้ากรุงต้าฉิงนะคะพูดภาษาพม่าได้เป็นผู้อัญเชิญพระราชสารก็คือจดหมายนั่นเองพระเจ้าฝรั่งมังคองเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนบุรีอังวะนะคะครองเมืองอะไรพระเจ้าฝรั่งมังคองพม่านะคะอันนี้ก็คือตัวละครหลักๆอีก2ตัวที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสมิงพระรามเป็นเฉลยชาวมอญที่ถูกจองจำอยู่ที่กรุงอังวะแล้วก็เป็นผู้อาสาที่จะออกไปลำทวนนั่นเองสมิงพระรามและกามณีนะคะอันนี้กามณีเนี่ยก็อยู่ในฝั่งเดียวกับพระเจ้ากรุงต้าฉิงนะคะกามณีเนี่ยเป็นทหารเอกของพระเจ้ากรุงจีนโดยมีฝีมือในการลำทวนที่เก่งกาจก็คือไม่มีใครเทียบได้เลยนะคะอันนี้ก็คือตัวละครหลักๆที่นักเรียนจะต้องรู้นะคะในเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสาอันนักเรียนดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนื้อเรื่องย่อเรื่องมันมีอยู่ว่าพระเจ้ากรุงต้าฉินเนี่ยที่ปกครองอยู่ที่เมืองจีนนะคะพระองค์เนี่ยมีทหารเอกชื่อว่ากามณีฉะนั้นกามณีก็อยู่ฝั่งเดียวกับพระเจ้ากรุงต้าฉินนะตอนนี้พูดถึงเมืองจีนนะคะซึ่งกามณีเนี่ย
เป็นทหารที่เก่งในเรื่องขี่ม้าลำทวนมากพระเจ้ากรุงต้าฉินเนี่ยก็เลยอยากเห็นกามณีเนี่ยนะคะขี่ม้าลำทวนแต่ว่าก็ไม่มีใครกล้าที่จะมาแข่งด้วยเลยจึงสั่งให้เสนาบดีเนี่ยไปหาขุนศึกที่จะลำทวนกับกามณีหลังจากนั้นเสนาบดีเนี่ยก็ไปหามาละก็เลยมากราบทูลพระเจ้ากรุงต้าฉินนะคะว่ามีกรุงรัตนบุระอังวะกับกรุงหงสาวดีที่มีขุนศึกที่จะมาแข่งลำทวนกับกามณีเนี่ยพระเจ้ากรุงต้าฉินก็เลยตัดสินใจนะคะให้ยกทัพไปที่กรุงรัตนบุระอังวะทันทีตอนนี้พูดถึงพระเจ้ากรุงต้าฉินอยู่ที่เมืองจีนมีทหารชื่ออะไรนะคะโรงเรียนบ้านหนองแดนทหารเอกของพระเจ้ากรุงต้าฉินมีชื่อว่าอะไรคะต่อชื่อว่าอะไรนะคะกามณีนะคะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นพระเจ้ากรุงต้าฉินเนี่ยก็ให้โจเปียวเมื่อกี้บอกว่าเป็นอะไรที่พูดภาษาพม่าได้ใช่ไหมนำพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการเนี่ยไปถวายพระเจ้าฝรั่งมังคองเลยพร้อมกับแจ้งจุดประสงค์ให้2ประการก็คือข้อแรกเนี่ยต้องการที่จะให้พระเจ้าฝรั่งมังคองเนี่ยออกมาถวายบังคมหรือว่าในข้อที่2ก็คืออยากเห็นทหารเอกต่อสู้กับกามณีถ้าชนะก็คือถ้าฝ่ายจีนชนะเนี่ยก็จะยึดเมืองแต่ถ้าแพ้ก็จะยอมยกทัพกลับนะคะให้จุดประสงค์ไว้2ประการพระเจ้าฝรั่งมังคองเนี่ยมีเวลา7วันในการเตรียมทหารเอกก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลือกที่จะหาทหารเอกมาต่อสู้กับกามณีนั่นเองโดยมีเวลาในการเตรียมตัวเนี่ย7วันแต่ที่แรกเลยเนี่ยยังหาไม่ได้ไม่รู้จะเอาใครนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องก็เลยไปถึงหูของสมิงพระรามที่ถูกจับอยู่ในคุกเพราะว่าเป็นเฉลยใช่ไหมคะก็ถูกจับไปอยู่ในคุกสมิงพระรามเนี่ยก็เลยอาสาโดยคิดว่าถ้าพระเจ้ากรุงจีนตีกรุงรัตนบุระอังวะได้แล้วเมืองหงสาวดีที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนเนี่ยก็คงจะไม่รอดสมิงพระรามเนี่ยก็เลยรับอาสาที่จะรบในครั้งนี้นะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อมาเลยก็คือสมิงพระรามเนี่ยขอม้าจากพระเจ้าฝรั่งมังคองเพื่อใช้ในการต่อสู้แต่ก็ยังไม่มีม้าตัวไหนนักเรียนที่ถูกใจจนสุดท้ายไปเจอม้าตัวหนึ่งของแม่ไม้ที่กระโดดข้ามลำธารทุกวันสมิงพระรามเนี่ยเห็นว่าม้าตัวนี้เนี่ยแข็งแรงก็เลยไปลองขี่ม้าแล้วก็เลือกม้าตัวนี้ละไปลองขี่ม้าหายไปจนผู้คนเนี่ยพูดว่าสมิงพระรามเนี่ยหนีกลับไปเมืองหงสาวดีหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วก็คือไม่ได้กลับนะคะสมิงพระรามในสุดท้ายก็กลับมาก็คือไปลองม้าเฉยๆว่าตัวเองเลือกม้าตัวนี้แล้วนะคะพอถึงวันที่นัดหมายในการลำทวนสมิงพระรามเนี่ยเห็นว่ากามณีใช่ไหมเป็นผู้ที่ลำทวนเก่งไม่มีใครเทียบได้มีความชำนาญในการรบเพลงทวนมากแล้วก็ยังสวมเกราะไว้อีกสมิงพระรามก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีที่ตนเนี่ยจะชนะศึกครั้งนี้ได้สมิงพระรามเนี่ยจึงใช้กลอุบายนะคะให้แต่ละฝ่ายเนี่ยแสดงท่ารำให้อีกฝ่ายรำตามก่อนที่จะต่อสู้กันเพื่ออะไรแสดงท่ารำเนี่ยก็เพื่อที่จะคอยหาช่องทางที่จะแทงทวนให้ถูกตัวกามณีเนี่ยทวนก็คือ
ที่ครูยกตัวอย่างบนจอนี้นะคะรูปภาพบนจอนี้หลังจากนั้นเมื่อสมิงพระรามได้หลอกล่อให้กามณีลำตามเนี่ยสมิงพระรามก็เห็นช่องตรงใต้รักแร้ช่องแรกเลยนะคะก็คือใต้รักแร้กับบริเวณเกราะช้อนท้ายหมวกก็คือทางด้านหลังนะคะเปิดออกได้ก็คือมี2ช่องทางที่จะสามารถแทงทวนเข้าไปได้นั่นเองสมิงพระรามจึงหยุดลำและให้ต่อสู้กันคือตอนนี้รู้แล้วว่าสามารถจะเอาอะไรเอ่ยทวนเนี่ยแทงได้ตรงไหนบ้างนะคะสมิงพระรามเนี่ยจึงหยุดลำแล้วก็ให้ต่อสู้กันโดยสมิงพระรามเนี่ยก็ทำทีว่าสู้ไม่ได้นะคะจากนั้นเนี่ยจึงขับม้าหนีแล้วให้ม้าของกามณีเนี่ยรำตามม้าของกามณีก็วิ่งตามจนเหนื่อยเมื่อได้ทีแล้วใช่ไหมคะสมิงพระรามเนี่ยก็สอดทวนแทงซอกใต้รักแร้แล้วก็ฟันย้อนเกาะไปนะคะตัดศีรษะของกามณีออกขาดเลยแล้วก็เอาขอเหล็กเนี่ยใส่ตะกรวยโดยไม่ให้ศีรษะตกดินหลังจากนั้นนำศีรษะที่ตัดได้เนี่ยมาถวายพระเจ้ามนเทียนทองนะคะเป็นชื่อเดียวกับพระเจ้าฝรั่งมังคองนะคะนักเรียนมี2ชื่อสุดท้ายแล้วจากที่ฟังมาใครเป็นผู้ชนะศึกครั้งนี้สมิงพระรามเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อพระเจ้ากรุงต้าฉินเมืองจีนสุดท้ายแล้วกามณีที่เป็นทหารเอกก็คือพ่ายแพ้ไปแสดงว่าพระเจ้ากรุงต้าฉินก็คือแพ้ศึกครั้งนี้ด้วยจึงได้ทำการยกทัพกลับไปนะคะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าฝรั่งมังคองเนี่ยก็ให้สมิงพระรามเนี่ยเป็นมหาอุปราชนะคะแล้วก็ยกลูกสาวให้แต่เกิดอะไรขึ้นก็คือสมิงพระรามเนี่ยไม่ยอมรับแล้วก็ขอให้ปล่อยตนกลับไปที่เมืองหงสาวดีซะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็ขอให้ฆ่าตนเสียเถิดนะคะพระเจ้าฝรั่งมังคองเนี่ยจึงปรึกษากับพระมเหสีโดยจะมีการจัดงานเลี้ยงให้สมิงพระรามได้เจอกับลูกสาวของตนเองเพื่อที่จะทำให้สมิงพระรามเนี่ยอยู่ในเมืองนี้ต่อไปนะคะก็คือเสียดายนั่นเองทีหลังเมื่อถึงวันนั้นก็คือสมิงพระรามเนี่ยก็เห็นลูกสาวของพระเจ้าฝรั่งมังคองก็เลยตกหลุมรักแล้วก็ยอมอยู่ต่อโดยสาเหตุของการอยู่เนี่ยมีข้อแม้นะคะว่า1เลยห้ามใครเรียกตนว่าเฉลยนะคะข้อที่2หากมีสงครามระหว่างหงสาวดีและกรุงรัตนบุรีอังวะเนี่ยจะขอเป็นกลางก็คือไม่อยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะพระเจ้าฝรั่งมังคองเนี่ยก็ตกลงหลังจากนั้นสมิงพระรามก็ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงรัตนบุรีอังวะต่อไปจนมีลูกชายมา1คนนะคะนักเรียนยังจำได้ไหมว่าข้อแม้ที่สมิงพระรามอยู่ต่อเนี่ยมี2ข้อใช่ไหมข้อแรกก็คือห้ามใครเรียกตนว่าเฉลยแล้วก็ถ้ามีสงครามระหว่างหงสาวดีและกรุงรัตนบุรีอังวะเนี่ยจะขอเป็นกลางก็คือไม่อยู่ฝ่ายไหนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะคะแต่วันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าฝรั่งมังคองเนี่ยก็หลุดเรียกลูกของสมิงพระรามว่าลูกเฉลยจึงทำให้สมิงพระรามเนี่ยหนีกับเมืองหงสาวดีนะคะน้อยใจก็หนีกับเมืองหงสาวดีตามคำพูดของตนอันนี้ก็คือเป็นเรื่องย่อของวรรณคดีราชานิราศราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสานะคะนักเรียนพอจะเข้าใจไหมคะสรุปแล้วมีใครสามารถเล่าให้ครูฟังได้ไหมจากที่ครูเล่าเนี่ยเล่าใหม่ไม่ได้ค่ะ
าไปเมื่อกี้พระเจ้ากรุงต้าฉินก็คือปกครองเมืองจีนมีทหารเอกชื่อว่ากามณีนะคะแล้วก็ใครอีกอ่ะพระเจ้าฝรั่งมังคองก็คือเป็นกษัตริย์ของกรุงรัตนบุรีอังวามีใครอีกคะสมิงพระรามสมิงพระรามต่อสู้กับใครคะโรงเรียนบ้านหนองแดนโรงเรียนบ้านหนองแดนอยู่ไหมคะสมิงพระรามต่อสู้กับใครอ่ะถามตาพิทยาคมเหรอสมิงพระรามต่อสู้กับกามณีเริ่มต้นเลยก็คือพระเจ้ากรุงต้าฉินอยากเห็นอะไรอยากเห็นกามณีเนี่ยลำทวนใช่ไหมก็เลยไปที่เมืองอังวะแล้วพระเจ้าฝรั่งมองคองสรุปแล้วก็เลยเลือกคนมาแต่ก็ไม่มีใครออกมาลำทวนเลยสุดท้ายสมิงพระรามเนี่ยก็ได้ยินเข้าก็เลยอาสาที่จะมาลำทวนเพราะว่ากลัวเมืองกรุงพระเจ้ากรุงจีนเนี่ยจะไปตีเมืองหงสาวดีบ้านเมืองของตนก็เลยอาสาที่จะออกไปลำทวนแล้วก็ใช้กลวิธีใช่ไหมอุบายต่างๆที่จะทำให้ชนะนะคะกับกามณีสุดท้ายแล้วสมิงพระรามเป็นผู้ชนะนะคะแล้วเกิดอะไรขึ้นต่ได้เลื่อนยศใช่ไหมเป็นมหาอุปราชได้เลื่อนยศสูงขึ้นนั่นเองนักเรียนแล้วก็ข้อแม้ของการอยู่ต่อของสมิงพระรามเนี่ยมี2ข้อห้ามเรียกตนเองว่าเฉลยแล้วก็หากมีสงครามระหว่างหงสาวดีและอะไรนะคะและกรุงอังวะเนี่ยก็ขอเป็นกลางและสุดท้ายพระเจ้าฝรั่งมองคองเนี่ยเผลอหลุดปากมาเรียกว่าลูกเฉลยนั่นเองทำให้สมิงพระรามเนี่ยหนีกลับเมืองหงสาวดีนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องของสมิงพระรามอาสานั่นเองตอนนี้ให้นักเรียนเอาหนังสือขึ้นมาค่ะเปิดไปหน้าที่85นักเรียนเห็นเนื้อเรื่องไหมคะอาครูมีชิ้นงานให้นักเรียนทำให้นักเรียนหาคำราชาศัพท์จากวรรณคดีเรื่องราชาธิราชเดี๋ยวครูจะแจกให้คนละ1แผ่นนะคะนักเรียนมันจะมีทั้งหมด10บรรทัดบรรทัดแรกให้เขียนคำศัพท์บรรทัดที่2เขียนความหมายฉะนั้นจะมีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำ5คำนะคะให้นักเรียนหาจากเนื้อเรื่องราชาธิราชในหนังสือเรียนแล้วก็สืบค้นความรู้ว่านักเรียนเจอแล้วคำราชาศัพท์นี้หามาด้วยว่าหมายถึงอะไรนะคะให้นักเรียนทำในชิ้นงานนี้นะคะThank you.
ช่คำศัพท์ที่เป็นตารางสีเขียวนะนั่นมันเป็นคำศัพท์ยากที่ครูให้หาคือคำราชาศัพท์เช่นคำว่าเสด็จโปรดเสวยอะไรเงี้ยต้องอยู่ในเรื่องของสมิงพระรามอาสาต้องอยู่ในหนังสือนะคะให้สืบค้นข้อมูลรู้สิรู้เขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนตกแต่งให้สวยงามนะคะครูจะสุ่มออกมาให้พูดคำศัพท์กับความหมายสืบค้นข้อมูลในโทรศัพท์ได้นักเรียน
จหรือยังคะเดี๋ยวครูจะสุ่มเรียกชื่อเพื่อนออกมาว่าคำศัพท์จากเรื่องอะไรที่เราทำอยู่คำราชาศัพท์ในเนื้อเรื่องของวรรณคดีจากราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสาที่เพื่อนเขาหามาได้เนี่ยมีคำว่าอะไรบ้างนักเรียนเลขที่เท่าไหร่ดีได้คำซ้ำกันงั้นไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคำราชาศัพท์จากวรรณคดีเรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสานะคะสรุปแล้ววันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเนื้อเรื่องย่อใช่ไหมคะนักเรียนลองบอกชื่อตัวละครสิมีอะไรบ้างจำได้ไหมจากต้นคาบกามณีสมิงพระรามมีอะไรอีกพระเจ้าฝรั่งมังคองพระเจ้ากรุงต้าฉินนะคะ
าไปทำชิ้นงานตกแต่งให้สวยงามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ